มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ครับไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณสมพัฒน์นะคะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี24ประมาณ6โมงเช้าการงานจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ถ้าจะต้องเปลี่ยนงานจะดีไหมการเงินค่ะเงินเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะครับแต่ถ้าถามว่าปีจอนี้ควรจะเปลี่ยนหรือไม่เอาอย่างนี้ถ้าจะเปลี่ยนต้องเป็นกรณีเดียวคือมีคนชวนมีคนดึงเข้าไปแล้วดีแน่ๆเข้าไปแล้วเขาเป็นแบ็คซัพพอร์ตเราแม้ว่าจะช่วยทางตรงหรือคนแนะนำให้ไปถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเอาแต่ถ้าถามว่าไม่เปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนเสียหายไหมก็ไม่ได้เสียนะปีนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของแต่การเงินเนี่ยนะไม่ดีอย่างที่บอกแล้ว2ปีด้วยปีนี้บริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดเนี่ยไปทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะคะท่านต่อไปค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันที่24เมษายนปี43เวลาตี 4:49 นาทีจังหวัดสุรินทร์เรียนอะไรทำอาชีพอะไรดีคะตี 4:49ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะคะฉะนั้นหนูยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เรียนอะไรดีวันดาวศุกร์สวยสวยร้องเล่นเต้นระบำครับดนตรีศิลปะการแสดงนั้นทุกวันนี้โหยังเห็นนะมีคณะดุริยางค์ศาสตร์เนี่ยผมน่าเรียนนะสมัยก่อนเราไม่มีเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อะไรเขาแบบพร้อมขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแล้วหรือแม้กระทั่งชอบพวกงานฝีมืองานเย็บปักถักร้อยพวกขหกรรมนะฟู้ดไซด์ก็ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารเป็นกุ๊กเป็นเชฟมืออาชีพถ้าชอบตัวเลขเรียนการเงินสองทางสองทางนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยเกิดวันอังคารที่15สิงหาคมปี09ถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์อยู่จังหวัดอุดรธานีเวลา19นาฬิกาตรงแล้วก็จะมีโชคบ้างมั้ยคะลูก2คนใครจะได้ดูแลคุณแม่วันอังคารค่ะวันอะไรคะอาจารย์อังคารเหรอไม่ใช่ปฏิทิน15สิงหา09อาจารย์ทำหนูตกใจวันจันทร์ลูกตรงกับวันจันทร์คุณน้อยฉะนั้นรบกวนคุณน้อยตรวจเช็คอีกครั้งนึงนะคะไม่ใช่วันอังคารแต่อย่างไรนะจ๊ะอาส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะคุณน้อยท่านต่อไปค่ะครับคุณณัฐวุฒิเกิดวันที่18กรกฎาคมปี22วันพุธเวลา 9:45 นาทีการเงินกับเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะก็ตรงกับพุธกลางวันนะครับแม่วันนี้ปีนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดจะคิดอะไรพูดเยอะๆงานมีเกณฑ์โยกย้ายชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่แต่โดยรวมยังพอมีคนซัพพอร์ตยังมีโอกาสได้ขยายแต่หัวใจเนี่ยเป็นห่วงสุดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปลายกลางปีหน้าค่ะถ้าแต่ความจริงตอนนี้กาลีก็จี้ไปแล้วล่ะ2ปีฮะทั้งย่าง38และ39ถ้าโสดดีถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดตอนนี้ให้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับคนชราครับครับท่านต่อไปค่ะคุณแดงเกิดวันอังคารที่13ตุลาคมปี24นะคะเวลา 21:02 นาทีเหมือนกันเลยงานเงินความรักค่ะงานเงินกับความรักเป็นอย่างไรอุตสาหะเบื่อก็ได้นะละกาลีก็จี้อยู่อังคารเสาซะด้วยมรณะซะอีกนะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีจันทร์เสาด้วยในชั้นลึกๆก็เอาเป็นว่าอย่าคาดหวังแล้วกันนั้นตรงนี้ก็แต่ปีจรเนี้ยถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังจะมีปัญหาจะเกิดขึ้นแน่ๆในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้ก็อาจจะมีคนที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพิ่งเลิกราจากคนรักดูให้ดีมีเขาเรียกว่าอะไรมีพันธะอยู่หรือไม่นะก่อนที่จะมาเจอเราส่วนในเรื่องของการงานกับการเงินเป็นอย่างไรในเรื่องของงานทรงๆนะไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันที่เป็นห่วงจริงๆเรื่องเงินเนี่ยนะค่ะยังไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะท่านต่อไปค่ะค
ุณรวยนะคะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี21วันจันทร์เวลา12นาฬิกาตรงจะได้โชคลาภก้อนโตไหมคะทำงานอะไรคะอาจารย์งานชิ้นชั้นหรือเปล่าชิ้นงานชิ้นจริงก็บอกมาให้ครบนิดนึงอาจารย์ว่าเป็นชิ้นงานอะไรประเภทไหนงานฝีมือหรืออะไรอย่างเงี้ยจ้ะอ่ะลองดูนะคะเป็นไงบ้างคะงานช่วงนี้คือเกณฑ์งานก่อนต้องบอกถึงเกณฑ์งานโดยเฉพาะการทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้มันอาจจะติดขัดล่าช้าไม่ได้ดังใจนะครับและเกณฑ์เงินโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้เด่นมากนะโชคลาภก็ไม่มีแต่โชคลาภอันนั้นส่วนหนึ่งก็โชคลาภแต่จะเป็นโชคลาภในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานก็ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนขนนกจะเป็นมีดโกน2คมถวายพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมเอาละค่ะก็ขอบพระคุณทุก SMS ที่พูดคุยกันวันนี้นะคะไปที่อีเมลจากคุณเมธาพรเกิดวันที่6ธันวาคมปี21วันพุธกลางคืนนะคะบอกมาแบบนี้วันพุธเวลากลางคืนจะขายบ้านที่อยู่ได้เมื่อไหร่วงเล็บว่าอยู่ที่เชียงรายนะคะการเงินจะติดขัดไหมคะระหว่างรอขายบ้านถ้าขายได้แล้วจะกลับไปอยู่บ้านที่นครปฐมดีไหมคะคือตอบแบบนี้เกณฑ์ในเรื่องของการขายถ้าอันนี้พูดถึงเป็นบ้านนะไม่ใช่ที่ดินนะค่ะถ้าเป็นบ้านช่วงนี้จนถึงย่าง39มีเกณฑ์และถ้าถามว่ามีเกณฑ์ย้ายที่อยู่หรือไม่ก็ตอบว่ามีเกณฑ์กลับไปบ้านเกิดดีไหมกลับไปบ้านเกิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจังหวัดอะไรนะคะบ้านเกิดนครปฐมค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าการเจรจาทําธุรกรรมเนี่ยพยายามดีลให้จบในช่วงรอยต่อย่าง38กับ39และเกณฑ์การเงินมันก็ไม่เสียผมว่าน่าจะขายได้ก่อนมีโอกาสสมหวังฮะเรื่องของราคาก็ว่ากันแล้วก็อีกคําถามนึงค่ะอาชีพใหม่ทําอะไรดีคะไม่ได้บอกว่าอาชีพเก่าทําอะไรใช่ค่ะของคุณที่เด่นสุดในดวงชะตาแฟบดาวจันทร์สวยฮะซักรีดถวายขายเครื่องดื่มถวายเกี่ยวข้องกับพวกนักซักรีดเด็กเล็กถวายค่ะอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตามากที่สุดครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140และสุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับวันอังคารหน้าอังคารที่13กันยายนนะครับก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทหลีกเลี่ยงในเรื่องของการออกรถแล้วก็ข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่14กันยายนครับวันนี้ดีเยี่ยมนะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่27กันยายนครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันชัยโชคแล้วก็วันฟูนะครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกับวันพุธที่28กันยายนครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีเช่นเดียวกันเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมของรายการของเราย้อนหลังนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะวันจันทร์เวลาเดิมค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะจ้ะคนดีจริงจะไม่พูดโอ้อวดครับเพราะเขาจะใช้การกระทำมากกว่าคำพูดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ